ในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูสถานที่ลึกลับที่หลายคนยังมีข้อสงสัยและมีคำถามมากมายว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้เราลองไปดูกันนะครับว่าจะมีที่ไหนบ้างอันดับที่5ซิลีแพทแมนนภัทรวานีและสำหรับวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในห้องใต้ดินนั้นเต็มไปด้วยขุมสมบัติซึ่งมีมูลค่ากว่า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐโดยตำนานของพระวิหารที่มีความลึกลับและความน่ากลัวนั้นรวมไปถึงยังมีข่าวลือว่ามีงูเห่าขนาดใหญ่ยักษ์คอยเฝ้าห้องอยู่ที่ซ่อนอยู่ภายในสุดของห้องใต้ดินซึ่งบางตำนานก็บอกว่าถ้าคนใดคนหนึ่งเปิดประตูนิรภัยนั้นก็จะประสบภัยผลร้ายโดยวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดฮินดูที่ถูกอุทิศให้กับพระพิษณุซึ่งเป็นองค์ที่2ในศาสนาฮินดูที่มีหน้าที่ในการสร้างสรรค์และดูแลรักษาและที่สำคัญนะครับวัดแห่งนี้เนี่ยมีเหรียญทองคำมากกว่า 2,000 ปอนด์ซึ่งมีอายุย้อนหลังถึง200ปีก่อนคริสต์ศักราชเช่นเดียวกับทองคำบัลลังก์ที่เรียงรายด้วยเพชรนับร้อยและอัญมณีอื่นๆอีกมากมายซึ่งผู้เชี่ยวชาญนะครับเชื่อว่าสมบัติเหล่านี้เนี่ยได้สะสมมานานพันๆปีเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการให้แก่พระนารายณ์โดยภายในห้องนิรภัยบีนะครับยังถือเป็นปริศนาลึกลับและศักดิ์สิทธิ์และอันตรายเกินกว่าที่ใครจะเข้าไปได้เพราะมันถูกปิดด้วยประตูเหล็กขนาดใหญ่และที่ปิดประตูนั้นจะมีงูเห่าขนาดใหญ่ถูกแกะสลักลงและที่สำคัญนะครับบนประตูจะไม่มีที่จับสำหรับเปิดโดยตำนานชาวอินเดียกล่าวว่าประตูนี้สามารถเปิดได้โดยชาวฮินดูระดับสูงด้วยบทสวดมนต์ลับเท่านั้นนั่นก็คือวิธีเดียวที่จะเข้าถึงและไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะเปิดได้และบางตำนานยังกล่าวอีกว่าถ้าใครที่จะพยายามเปิดประตูโดยใช้เครื่องมือที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาภัยพิบัติก็จะเกิดขึ้นภายในวัดทั่วประเทศอินเดียและทั่วโลกอันดับที่4โรงแรมแบมสปริงและสำหรับโรงแรมสไตล์หรูแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติแบรมในประเทศแคนาดาซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีผีสิงมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือเพราะมันถูกสร้างขึ้นมากกว่า125ปีก่อนที่จะเป็นจุดพักที่หรูหราของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางซึ่งก็มีข่าวลือมาโดยตลอดนะครับว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยได้มีเจ้าสาวตกบันไดเสียชีวิตที่นี่รวมไปถึงยังมีครอบครัวถูกฆาตกรรมในห้อง873จนทางโรงแรมต้องปิดห้องนี้ไว้ต่อมาก็มีคนได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนในตอนกลางคืนจนทำให้แขกที่มาพักที่นี่ต่างต้องขนลุกไปตามๆกันซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าจุดนี้ไม่มีประตูเพราะมันถูกปิดไว้แต่ข้างในก็ยังเป็นห้องและไม่มีใครกล้าที่จะเปิดห้องนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมาอันดับที่3ทัสมาฮาและสำหรับวังทัสมาฮาแห่งนี้นะครับเป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของโลกซึ่งพระเจ้าชาเยฮันแห่งเมืองอัครประเทศอินเดียได้สร้างสุสานฝังศพของพระนางมุมทัสมาฮาราชินีอันเป็นที่รักยิ่งโดยสร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำยมนาในปีพ.ศ.2173ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง23ปีจึงแล้วเสร็จโดยทุกส่วนนั้นจะถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวนวลตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมเปอร์เซียซึ่งใช้เงินในการก่อสร้างทั้งสิ้นถึง50ล้านเหรียญเลยทีเดียวโดยภายในนั้นประกอบด้วยหินอ่อนสลักลวดลายวิจิตรการตาแทรกเสริมด้วยทับทิมและนีนตรงกลางและมีประตูลึกลับที่ห้องชั้นใต้ดินซึ่งคนในพื้นที่ในคำบอกว่าภายในห้องนั้นจะมีโดมหลังคาขนาดใหญ่และมีแท่นวางศพจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่มีใครกล้าที่จะเปิดประตูนี้เลยอันดับที่2สุสานจักรพรรดิปูเช็คเทียนโดยสื่อจีนนะครับรายงานว่ามี2โจรติดอยู่ในสุสานจักรพรรดิปูเช็คเทียนทำให้พวกโจรที่เหลือ3คนตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากตำรวจมาพาเพื่อนของเขาออกมาแต่ไม่ทันการนะครับพวกเขาทั้ง2รายเสียชีวิตซะก่อนซึ่งจากรายงานของข่าวกล่าวว่ามีโจรบุกสุสาน5คนลอบเข้าไปขุดสุสานโบราณแห่งหนึ่งในเมืองซีอานมณฑลซานซีนะครับแต่เกิดเหตุ2โจรนั้นพลัดกลุ่มและติดอยู่ในสุสานไม่สามารถกลับขึ้นมาได้จนทำให้พวกเขาที่เหลืออีก3คนต้องแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นส่งผลให้5คนนะครับถูกจับกลุ่มตัวอย่างไรก็ตามก็มีโจรอีกคนหนึ่งอาศัยจังหวะนี้หลบหนีไปได้ขณะที่โจรอีก4คนนั้นมี2คนที่ติดอยู่ในสุสานและมีอีกคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือทันโดยสุสานแห่งนี้นะครับเป็นอาชญากรรมที่มีโทษรุนแรงแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่ตลอดเวลาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ5ปีที่แล้วก็มีโจรบุกสุสานไปขุดเจอร่างมัมมี่นางขุนจีนในยุคราชวงศ์ชิงซึ่งยังมีสภาพสมบูรณ์เหลือเชื่อแม้จะมีอายุมาประมาณมากกว่า130ปีแล้วโดยบรรดาโจรสุสานได้พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในการขุดขโมยที่ไม่ใช่เพียงแค่แรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ากลุ่มโจรสุสานเหล่านี้นะครับบางคนมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยฮวงซุยต่างๆประกอบกับเทคโนโลยีนำทางอันทันสมัยและทุกวันนี้นะครับก็ยังมีการลอบขุดสมบัติอยู่ตลอดโดยในรอบหลายร้อย
ปีที่ผ่านมาสุสานโบราณต่างๆจำนวนมากถูกบุกรุกหรือค้นและที่สำคัญนะครับคือบริเวณห้องโถงของหลุมฝังศพสุสานเจ้าหญิงหยกไถมีอายุมากกว่า 1,300 ปีเป็นสุสานที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินเกือบ17เมตรมีโบราณวัตถุล้ำค่ามหาศาลจนทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่มีใครที่จะเปิดประตูนั้นเข้าไปได้เลยอันดับที่1พีระมิดอียิปต์และสำหรับพีระมิดอียิปต์นะครับเป็นอีกหนึ่งพีระมิดที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างของชาวอียิปต์โบราณในสมัยก่อนโดยเฉพาะพีระมิดคูฟูในหมู่พีระมิดแห่งกีซาซึ่งนับเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการที่น่าอัศจรรย์ของอียิปต์โบราณโดยนักโบราณคดีชาวอเมริกันพบหลักฐานสำคัญที่ระบุถึงวิธีการขนย้ายหินหนักถึง 2.5 ตันจากแหล่งหินที่อยู่ไกลออกไปจากจุดที่ก่อสร้างพีระมิดโดยนักโบราณคดีและคนทั่วไปต่างรู้สึกงงและหาคำตอบไม่ได้ว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายก้อนหินหนักหลายตันขนาดนี้มาสร้างเป็นพีระมิดสูงนับ10เมตรได้หรือบางแห่งเช่นพีระมิดแห่งกีซาที่มีความสูงถึง230เมตรซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์แห่งยุคโบราณและเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วช่วงหนึ่งโดยในช่วงเวลายาวนานนับศตวรรษอีกทั้งภายในนั้นยังมีห้องลับซ่อนอยู่ภายในพีระมิดแห่งกีซาซึ่งในปี1993นะครับพวกเขาได้ใช้หุ่นยนต์เข้าไปสำรวจพีระมิดและเจอเข้ากับอุโมงค์ทางใต้ของพีระมิดที่มีความลึกถึง63เมตรโดยหุ่นยนต์เจอเข้ากับประตูบานเล็กๆบานหนึ่งซึ่งหลังประตูนี้นะครับคือพื้นที่ว่างโล่งๆและต่อมาในปี2010ได้มีการส่งหุ่นยนต์เข้าไปสำรวจพื้นที่พีระมิดอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ทันสมัยกว่าและมันสามารถถ่ายรูปประตูบานแรกออกมาซึ่งภาพที่เห็นก็คือประตูบานนี้นะครับมีด้ามจับที่ทำจากทองแดงและมีรอยสีแดงแปลกๆปรากฏอยู่แต่มันก็แปลกตรงที่ว่าไม่มีใครอยู่ในพื้นที่นี้มานานกว่า9ปีแล้วแต่กลับพบว่ามันมีร่องรอยขีดข่วนใหม่ๆที่ปรากฏขึ้นตามกำแพงและเพดานอีกด้วยและที่สำคัญนะครับยังมีประตูลึกลับอีกมากมายที่ยังไม่สามารถเปิดออกได้จนถึงปัจจุบันนี้และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือ5ประตูที่ปิดอย่างลึกลับและไม่สามารถเปิดได้คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ